หนาวโอ้หนาวเลยมาก่อนตะบันนะส่วนไปนั่นไปนี้แท้เด้บ่มีเบ้าเอยืนนำส่วนไปแต่กลมแรงป่ะว่างป่ะอย่างเอาบ่มีอย่างเห็ดเด้พาเข้าบ้านเลยเหรอบรรยากาศดีเนาะนอนอีกแล้วนัดอีกแล้วครับรอบนี้ไปโดนพายุอีกแล้วครับวันนี้จักยังเป็นยังครับไปอีกแล้วครับไปโอ้ไปในห้องเลยครับเปลี่ยนก็เข้าไปชื่อดีแล้วชื่อดีครับเปิดฝาหม้อดินเลยครับก็เลยปิดประตูแล้วคุณมาตายด้วยวันนี้ยังแห้งนะครับโอ้ยละเวลาปิดประตูฝั่งนู้นก่อนนี่โดนพายุอีกแล้วครับหนักเลยคนของหลังนี้ครับโดนคนการเข้าไปไปอีกแล้วไฟผมเพิ่งกลับไปใส่ครับพูดหายไปอีกนี่ร่มพัดของกระจัดกระจายแล้วครับเนี่ยมาแบบแป๊บเดียวครับแดดที่เมื่อกี้นี่มาแบบมืดฟ้ามั่วดินเลยครับช่วงนี้ฝนไหมครับฝนไหมร่มไหมครับมันห้อนหลายมือครับมันห้อนเอาครับเอาแห้งครับห้อนแห้งแบบหลายมือครับตอนนี้ระดับอีกแล้วติดฝนกันนะครับไม่กินยามาแรงครับโดนพายุอีกแล้วครับนี่แหละครับมาแรงมากอยากเลิกครับขอทำงานผมเพราะว่าผมมีประตูครับครับหน้าต่างผมมีปูนนี่นะยังพอแห้งครับโอ้ไล่มันล่ะเนี่ยจัดได้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาไว้จะเอาปูนมาเก็บใหม่ปูนเค็มโอ้มาแบบพ่อพี่ปีไม่คุยเลยเพราะว่าตั้งเข้าอยู่ครับแต่ว่าแบบพี่ปาจะมองพี่ลุงมองจะมาแห้งแบบนี้ได้ไหมปิ๊นโอ้โหอากาศหนักเลยร้อยครับที่นอนเปียกครับยอดกันก็ได้ครับกันฝนสาดก็ได้เปียกมายอด
ก็บที่นอนเลยครับนอนใจเลยนอนใจเราไปเราก็รู้นะว่ามันสิเรียกเข้ามาในสร้างแผ่นกับไปห้องนั่นนะครับเมื่อกี้นี่ที่นอนอยู่นี่นะครับที่นอนกับเปียกไปเลยครับนางเอกบ่รู้นึกว่าสิสาดเข้ามาบ่ได้นางเอกว่าไม่ไปละไปสาดของปองน้ำจุดเชื่อมเลยครับจุดเชื่อมจังสิคนมันสาดต่อเอาจุดเชื่อมนะสวยครับสวยแต่ไม่กันคนกันคนไม่ได้เพราะว่าเห็นแล้วนี่นะครับหลักฐานรูปเราต้องเห็นกันสาดข้างหน้าเชียงเงินอีกต่อกันสาข้างหน้าเดี๋ยวจะเก็บเลยเดี๋ยวเก็บมาเลยโอ้ยแบบมันจะมาได้เก็บอีนอนนี่ได้เก็บไหมนอนใส่เข้าไปเลยนอนนี่แหละแต่ว่าผมนอนทั้งวันนี่ดูสาดแรงเปียกไปเปียกเลยมอนเปียกรถมอนโอ้เปียกหมดแล้วครับแดดมากไปพึ่งลมโอเคแค่ครับยังผมเปิดลูกผมเปิดผมเปิดคนสาดคิดว่ามันจะประสาทเขาคิดว่ามีหน้าต่างแล้วคงจะปลอดภัยโอ้ปวดหัวอย่าไปเฮ็ดลูกไปเฮ็ดเราไปตากลูกเราไปตากพี่เขาก็ไปยังเพราะพี่เป็นพนังปูนครับก็ไปยังก็ทำเองน้ำตกก็ซื้อมาล่มอ่ะก็เป็นอย่างนั้นล่มแห้งครับทีนี้เริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มมีล่มแล้วสถานล่มแห้งครับล่มแห้งครับนี่ครับบานประตูครับอย่าหายไปหน่อยแพ้ป่ะนางเอกเมื่อยขาแล้วตกย่ำใดเมื่อยย่ำนั่นแหละครับนางเอกโอ้ไปเดาอีหลายจะไหนได้พวกกันเขาเดียวท่าเลยในห้องเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ยเปียกก็เข้าไหนหน้าต่างนี่ไงหน้าต่างหน้าอากาศนี่ไงตายละเจ้าหน้าอากาศใช้ไม่ได้เลยหน้าอากาศมาอากาศใช้ไม่ได้เลยตายละได้แค่งานโชว์โชว์อะไรอย่างเดียวโชว์อย่างเดียวตายแล้วได้ไประโยชน์ไม่ได้ได้ประโยชน์ได้แล้วแก้ไขมาต้องทำกันสาดอย่างเดียวอย่าตั้งทำกันสาดมาทำเดียวยังได้อยู่ห้องดีๆแล้วก็มาตรฐานแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ย
แก้ไขไหนแล้วเปลี่ยนหมดแล้วนางเอกเมื่อยทาล่ะยี่สองมือเก็บของตั้งแต่โต๊ะลงมาจะสิเขาอยู่ข้างนอกพ่อครับเขาอยู่ข้างนอกก็เป็นฝนไหมพ่อถ้าตกแบบนี้บ่ล่มแบบนี้เนี่ยโอเคครับเนี่ยแต่ถ้าล่มแห้งๆล่มกระโชกแห้งๆก็คือมาหลอดครับกระดาน้ำนั่นเขาที่เขาท่านเดี๋ยวไปรอไอ้เจ้าแล้วนะฮะจะนั่งเขียงรอไอ้เจ้าแล้วเอาเรื่องไม่ยังหรอจะนั่งเขียงน้อยเฮาแบบมันเป็นสิโลนี่หรอบอซ้อไปซ้อไปกระท่อมกันทีทั้งลงคุณละน้ำท่วมแล้วครับสภาพบานประตูเข้ากะแถวจะเคลียร์ก็เลยเคลียร์ตัวแล้วเมื่อยฮะเคลียร์ตัวแล้วเมื่อยมันปวดมันสิบอกเขาเจ็บที่นอนตั้งแก่ที่ไปเราเอาอีละเอกสักหน่อยเราต้องเฮ็ดทั้งหนาและเบี่ยงเฮ็ดทั้งหนาและเบี่ยงต้องเฮ็ดกันสาดเนี่ยอันนี้ก็ว่าสิเฮ็ดอยู่ครับว่าสิเฮ็ดที่หลังครับมาเสียที่หลังมาเสียลักๆทำมันแล้วก่อนเอาฤดูฝนครับเป็นธรรมดาฝนไม่ฝ่าไม่ครับลมฝนอันนี้สภาพก็คือเละตุ่มเป๊ะครับเวนง้อเพื่อนละบ่ะพังละล่ะเพื่อที่ได้ใส่พังละอ๋อเดินตรงแล้วว่าคักเลยครับนี่เงาคนไม่ดิโอ้สัตว์โอ้ยเงาเงาแล้วนกอีลาสมาชิกไม่เข้าครับนี่โอ้พ่อซื้อกรงมาให้ยังดีเลยโอ้หนาวหนาวอยากเอาพาเศษมาให้น้องไว้ลูกไปเอาพามาให้น้องเด้อสมาชิกไม่เข้าครับเป็นนกกระทาครับเป็นนกกระทาหนาวแล้วมันนี่ยังไม่ได้ซื้อเยอะครับนกกระทา3ตัวเอามาเลี้ยงไว้เอาแนวครับเอามาเลี้ยงไว้เห็นแนวเอามาเลี้ยงไว้เอาตัวนี้บะให้น้องวะเอาตัวนี้บะเข้าไปครับไปลูกเข้าไปไม่ล่ารองเท้าให้มามาเอามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งนี่มันหนาวไอ้บ้านโอ้น้องนี่ล่ะเปียกหลบจับไปอย่าจับมันจับลงมันจับว่าแม่มันจะตายมันจะตายมันหนาวจะตายมันเอ้ยให้กบหัวน้องเอาหัวมันออกสิล่ะน้องหายใจไปนั่นละเนี่ยสีฝนเป็นฝนฝนสาดคำว่าเปียกเดี๋ยวเฮ็ดมันลงบนยืดเลยมันยังไม่ชื่อจ้าจ้ะโดนยังตั้งซื้อนั่นล่ะบอกหันหน้ามาด้วยนี่ตั้งซื้อมันยังนี่ตั้งชื่อแล้วตั้งซื้อแล้วไหนอากีจ้าจ้ะมันโดนหันหน้ามาพี่เม
โอ้ยมันยากเลยอันนี้แดงอันนี้ดำดำไม่ให้ไปลงเวรตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วครับฝนตกเป็น2ชั่วโมงแล้วครับอาการแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเอาอันนี้กันโอ้อึ้งห้องปั๊บน้ำท่วมหน้าเลยครับฮะเดี๋ยวไปใต้โก๊ะมันทำมาแรงได้ไหมครับโอ้โหเละแล้วครับจะออกได้ไหมเนาะฝืนห่องแซวแล้วครับไฟผมมาใส่กับไปอีกแล้วตอนนี้ยังไม่เศร้านะครับฝนยังตกลิ้นอยู่สำรวจของก่อนครับแป๊บนึงน้ำท่วมเลยครับคนว่าบ่ได้ครับตอดย่ำย่ำฝนแล้วนะครับพี่น้องย่ำฝ่าย่ำฝนโอ้ทางอีกแล้วไฟเลยครับถอนหลากถอนคนมาแล้วล่มครับตกซื่อๆนี่บ่เป็นหยังครับตกซื่อๆนี่แห้งซําใดกะบ่เป็นหยังโอ้บ่มีที่ทาว่าสิเซาครับมีแต่สิตกมาอีกละตกมาแห้งเก่าๆอีกละเมื่อกี้นี่เริ่มควายแล้วตกมาแห้งแล้วครับอึ่งหอกครับไต่อึ่งแล้วมันแรงจังสิใส่เกือบบูทจังสิมาไต่ครับไต่อึ่งมาแรงไต่กบแล้วอีกประการกบกันครับกูน่ะน้ำท่วมน้ำท่วมให้หน้าแล้วครับนี่ตก2ชั่วโมงครับหลายไปเบิดล่ะทีเดียวนี่ก็น้ำท่วมบ้านหลังนี้บ้านเอื้อยโยงขางครับน้ำระบายประทันซ่อถนนโอ้ถนนก็พังละอันนี้ก็ถนนเฮ็ดมาเองนะครับกะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรียนผู้นำชุมชนเสร็จนี่คือถนนสาธารณะนะครับนี่ตรงไปนู่นเป็นถนนสาธารณะครับนี่เป็นถนนสาธารณะครับแต่ว่าผมได้เฮ็ดเองได้ครับเบิ่งแย่งเลยเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่บ่แม่นถนนที่แบบกันมาเป็นหนทางนะครับถนนเป็นถนนสาธารณะครับถนนสาธารณะที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในแผนที่นี่ก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์ครับแต่บ่มีผู้ใดมาพัฒนามาปรับปรุงเลยครับคันผมบ่ได้เขามาซื้อที่มาเฮ็ดอยู่นี่ก็คือสิบ่มีถนนเข้ามาครับโอ้ตอนนี้เละบรรดาของฤดูฝนครับน้ำท่วมให้หน้าแล้วแรกครับว่าจะไปไต่กบโอ้มากันควายลงแล้วตกง่ายอีกแล้วครับตกง่ายแห้งอีกแล้วอยู่กันสองสามคุ้นกันท่องเที่ยวพอดีแล้วฝนตกเข็นยังไม่ได้ครับเต้นแชะกับพักผ่อนครับมันเดี๋ยวค่อยเมียนตัวนั่งเอกเมียนซิงเมียนของเอกเมียนของอีก2มือแล้วครับคุณนะลมหัวปอครับเดี๋ยวตากฝนผ้าพี่น้องย่างชมหลังจากล่มกับฝนตกแห้งๆไปตอนนี้ก็ยังบ่หยุดครับเป็นตกลิ้นแหละ เป็นตกลิ้นตกไปปล่อยแล้วครับน้ำท่วมแล้วครับผมนะตอนนี้ระดับน้ำขึ้นมาสูงเลยครับโอ้ระดับน้ำขึ้นมาสูงละพอระดับท่อแล้วครับพอท่อละเดี๋ยวจะล่นละผมต้องไปเฮ็ดคอทั้งหลังแหละกับเสียงเกียดเสียงกบเสียงอึ้งห้องแซวล่ะโอ้ซองเบิ่งฝนชาวมาหันจังลงเจ้าหูกันนะโอ้มันพากันหนาวชาวมาหันจังลงเจ้าหูถูกครับนอนพดกันอยู่หนาวแล้วครับเนี่ยขอกชัวเข้ากันมาได้ครับหนาวโลกพากันหนาวบ่ชาวมาหันจังลงเจ้าหู
ไม่สนใจเลยปกติคนมาจะแลนมากครับสายหนาวครับสั่นดุดอยู่กูละเขียดเสียงเขียดเสียงกบห้องแซวเลยแรงสิใต้กบครับซื้อมาแมทมาแล้วแรงสิออกมาการกบพอได้ปนอันนี้ก็อยู่กัน3คนแหละครับอันนี้เขาสู้หมดปกติแล้วอู้น้ำท่วมเลยตกประมาณ2ชั่วโมงครับตกแห้งครับอู้น้ำเบิดแล้วครับเป็นน้ำเบิดแล้วครับพุ่นขาวเบิดล่ะเต็มคลองแล้วตกมากก็ดีแน่เลยหุ้นน้ำต้นใหม่ครับแต่ว่าหญ้ายังหลายอยู่หาเวลามาตัดหญ้าน้ำเต็มคลองอย่าน้ำหล่นครับยางมาเบิ่งเพราะว่าผมเอาดินมาใส่ตอนเบิดฝนวังปีที่แล้วว่างั้นแล้วที่นี่ดินมันถมทออยู่ครับหยาดหน้ามันบ่ระบายแก่เสือย่างนะครับเสียงเขียดเสียงกุ๊บห้องแซ่วครับใกล้แล้วครับอีกประมาณ30เซนมืออื่นมืออื่นผมต้องมาขุดมันจะมีทอหนึ่งอยู่นี่ครับตอตรงตอทอออกเพราะว่าตอนที่ดินถมเนี่ยบ่ได้สืบทอมาตอไปก่อนเพิ่นก็เลยถมไปเลยอันนี้ว่าก้นหาวทางนี้ทางน้ำออกบัดบ่มีครับต้องก้นหานะครับอย่าน้ำหล่นก่อนเพราะว่าเสริมดินเข้ามากันเลยเสริมดินมากันเลยถมครับปกติจะมีท่อน้ำหล่นอยู่นี่ถ้าเต็มซ้ายแล้วก็สิหล่นออกไปหน้าครับเสียงเขียดห้องอยู่ให้หน้านะครับเสียงเขียดเสียงกบห้องแซวแล้วครับแซวเลยเป็นหมองน้ำสอกออกเฟืองมาใส่ข้างในกับเขาฤดูฝนเป็นทางการครับเป็นธรรมดาของฝ่าของฝนคลัดไปกลับเร็วมันเต็มคลองแล้วอู้หนาวแล้วครับเดี๋ยวจะพอสบายเดี๋ยวกลับก่อนไปยังมาสำรวจความเสียหายให้ซื้อครับซื้อแน่กับต้นใหม่แล้วครับได้น้ำได้ฝนฝนตกลงมากอะซุ่มซื่นครับหนาวแล้วครับบัดนี้วังสี่ห้ามือนี่ห้อนแห้งครับพี่น้องครับห้อนอบเอ้าแห้งเอ้าฝนนี่แหละครับบัดนี้ฝนเนี่ยตกลงมาแห้งละตกลงมาแล้วก็เริ่มเย็นเริ่มเย็นละเพราะหันห้อนเอ้าแห้งกบครับกบอยู่น้ำก่อยาแฝดกบมันอยู่ธรรมชาติฝนค่อยๆผมก็เลยย่างมาสำรวจเบิ่งความเสียหายซื้อครับมาโดดมาพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศหลังฝนใหญ่ไป ตอนนี้ก็ยังตกลิ้นอยู่เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวจะเป็นวัดห้อนๆว่ามือเศร้าเนี่ยก็ยังห้อนเอาอยู่ครับมาถึงมาหนาวแล้วน้ำตกน้ำคล้องเท่ากับเต็มเป็นที่เรียบร้อยครับน้ำซ่าเท่าจะหอดระดับทอจะหล่นละมาแล้วแครัตแล้วแครัตแล้วไปมาแล้วเดี๋ยวแรงไปไต่หนูคิตตี้ถ้ายอกแครัตคิตตี้เสียงกบเสียงเขียดห้องแซวครับดีใจให้ฟ้าได้ฝนยังสาดอยู่ครับเขายังไม่มีประตูก็เรียบร้อยโอ้ยหลายแนวครับมาเอ้าหนาวโอ้หนาวเลยมากอดจะมาเนี่ยฝนตกอ่ะนี่ยังสองมือเก็บกองเก็บกองสองมือฝนตกไปเขาบอกมาเอกประโยชน์ยังยัง
เดี๋ยวไปแรกเดี๋ยวจะไปไต่กบครับส่วนไปนั่นไปนี่แท้เด้บ่มีเว้าเอยืนนําไปไต่กบแรงบรรยากาศดีดีแน่แต่ว่าจะจื่นแชะมันยังบ่เข้าที่เข้าทางเนาะมันก็เลยลําบากแน่ครับแต่ว่าก็อดอีกจักหน่อยเบิ่งจักหน่อยใกล้แล้วล่ะเสียงเครียดเสียงอึ้งได้ยินบ่แต่จะไปไต่กบแรงไปบ่ไปไหวอยู่บ่ไปอยู่จะไปกันบ่ฮวยทางไปไทยนำโทงหมดแล้วบ่ไก่ฝั่งอยากไปละไอ้ไปไต่ไก่นี้เจ้าของก็อยู่กับลูกไต่อยู่ในสวนเฮานี่ล่ะมื้อคนอยู่กับเสี่ยวอยู่ก่อนล่ะก็พาพี่น้องชมบรรยากาศพายุคือเก่าครับแล้วก็บรรยากาศฟ้าหลังฝนยังบ่หลังฝนหรอกยังตกลิ้นอยู่คาดว่าน่าสิตกเบิดขึ้นนะครับนี่เบิ่งเป็นบรรยากาศจังซี่มันเข้าหมดหน้าฝนแล้วครับเป็นธรรมดานางไฟบ่ได้เด้เฮาหวังเฮ็ดยาเฮ็ดกินก็คือบ่ได้หรอกครับเปียกจื้นแบบบ่มีหม่องตกมานี่บ่มีหม่องอยู่จื้นแฉะแต่ได้ผู้เฒ่ามาไทยเห็นแต่หัวไปย่างไปย่างมึงเลาะมึงอันนี้ก็เลยบ่ได้ใส่จื้นแฉะบ่อยู่บ่เฒ่ายังบ่ยังบ่เรียบร้อยก็ได้ยากนะพี่น้องมอนจะเปียกเบิดบ่มีน้ำมุนแล้วมื้อแรงเฮือนก็ยังบ่เป็นเฮือนปานใดบ่เป็นเฮือนปานใดยังบ่เรียบร้อยครับยังรายละเอียดหลายครับไอ้แนวปวดหัวปวดหัวช่วงนี้ค่อยค่อยเฮ็ดเอาค่อยเฮ็ดค่อยจับค่อยใบเอาเบิดเงินจ้างแล้วเด้เฒ่าจ้าหรอจะเขาเห็ดเอาตัวบันดิมันสภาพโอ้ยเละแชะครับตอนนี้เขาก็อยู่คาเมนบอลุ่มใครอยู่ครับฝนตกเนี่ยแห้งปานใดครับคาเมนบอลุ่มกะไม่เป็นยังครับล่มมากอะในห้องในกระเปียกครับห้องในกระสาในกระเปียกเพราะว่ายังไม่มีประตูหน้าต่างห้องนั่งกระสาเขาหันแล้วก็น้ำไหลลงน้ำไหลลงกระจกที่มันเป็นร่องลูกยางครับก็จะไหลลงเข้าไปแต่ถ้าบ่ล่มบ่เป็นหยังต้องหาแนวมันปิดบ่มันระวางรอยต่อถ้าอย่างมันเบิ่งนะถามว่าแน่นาแข็งแรงบ่ครับก็แน่นาแข็งแรงอยู่ครับแต่ถ้าบ่ล่มก็คือสิบ่เป็นหยังทีนี้พอล่มเข้ามานี่มันมาโฮมซะนี่แล้วมันไหลลงร่องนี่ครับนี่มันไหลลงร่องนี่ใช่ป่ะร่องดําๆนี่สมมุติเป็นมองดักน้ํามันนะครับเอาใส่ลูกยางนอกในอยู่ครับจริงก็มาทานอยู่แต่ว่ามันไม่มีกันสาบเนาะต้องเห็นอะไรทางแก้อะไรมันทางแก้บ่กันสาบเสียเงินอย่างเดียวทางแก้ก็คือเฮ็ดกันสาบนี่เฮ็ดออกมาจักหน่อยยังไม่จักหน่อยสวยงามอยู่ครับแต่ว่าก็อาบ่ล่มนี่ตกแห้งซําใดก็บ่เป็นหยังครับบ่กล้าจับยางมันแตกป่ะว่านตัวหยังเอาบ่มีหยังเฮ็ดเด้ถ้าเอาบ้านเลยบ่มีการดีเนาะสิลงอ่างบ่หาบ่ปูนตัวกันซั่นปูนก็เรียบร้อยแล้วครับหน้าปูนจังให้สร้างเพ่งเพิ่นมาแก้ไขมืออื่นเอาแนวลูกพันมาดันตันหือเอาแนวลูกพันมาดันไม่แน่ใจฝนมีไหมไม่ให้เจ้าของไหมไม่ยืนได้หรอหือใช่ไหมอยู่ว่าฝ่ายเสียดอะฝากลาพี่น้องกันเอาไว้พอกันไว้คลิปหน้าเด้ออย่าลืมติดตามช่องบ่าวนิพนธ์คำตะกร้าเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเด้อสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออยากปันปูนเบิ่งซะก่อนแก้ไขเบิ่งต้นก่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ